สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง NJ Story NJ Story นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูต้นอะไรนะจามจุลีต้นกุหลาบยักษ์ต้นกุหลาบยักษ์ไม่ใช่จามจุลียักษ์นะครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองกาญนะไปทุกคนไปดูกันครับนี่นะครับทางเข้าก็จะมีตลาดเล็กๆนะมีของขายโอ้ยโตเกียวเดี๋ยวกลับมากินวันนี้วันชีทเดย์แล้วก็เดินเข้ามาเลาะตลาดเข้ามาเรื่อยๆนะครับห้องน้ำอยู่ทางขวาอันนี้เราก็เดินเข้าไปได้เลยก็จะมาเจอกับต้นจามจุลียักษ์ทุกคนเห็นไหมต้นไหนต้นนู้นเนี่ยนี้มีที่ถ่ายรูปด้วยให้น้องนุ่นไปนั่งถ่ายรูปทีนึงนี่ก็เป็นจุดถ่ายรูปกลางแดดนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นข้างหลังไหมนั่นคือจามจุลียักษ์นะครับเดี๋ยวให้น้องนุ่นถ่ายรูปก่อนหนึ่งรูปนะครับทุกคนนี่สวยมากเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเดินเข้าไปดูข้างในกันนะมาเดินไปดูด้วยกันครับนี่เขาก็ทำสวยงามนะมีแบบจัดดอกไม้จัดเป็นสวนนะทุกคนแล้วก็มีบันไดพาขึ้นไปด้วยน้องนุ่นเดินนำไปแล้วก็มายืนถ่ายรูปกันได้นะครับนี่อายุเกิน100ปีครับอยู่ที่ตำบลเกาะสำโรงขนาด10คนโอบเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันคนเยอะมากก็จะมีจุดถ่ายรูปสวยๆนะครับนี่เข้าไปแล้วเนี่ยครับทุกคนมาลูกมาไม่มีทางระวังทุกคนเขาเป็นทางไม้นะก็สามารถเดินเข้าไปได้ก็นี่ทุกคนไปนั่งชมได้นะครับเดี๋ยวน้องนุ่นไปนั่งชมไหมนี่ทุกคนใหญ่มากนี่ครับขนาด10คนโอบนะฮะแต่ว่าเดินต้องระวังนิดนึงนะมีหลุมมีบ่อเราจะเดินรอบไหมนุ่นจะเดินรอบนึงไหมคะเดี๋ยวน้องนุ่นจะพาเดิน1รอบนะครับดูต้นจามจุลียักษ์ให้ดูต้นจามจุลีรอบๆเลยทุกคนเห็นเลขไหมครับสังเกตดีๆนะดูดีๆนะอาจจะเจอเลขนะจับถึงไหมนุ่นจับถึงไหมไหนๆลองกระโดดจับดูอึ๊บทุกคนลองส่องๆหน่อยมีเลขอะไรเห็นเลขอะไรไหมใครเห็นเลขอะไรพิมพ์บอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับเผื่อได้ไปเสี่ยงดวงกันเล็กๆน้อยๆคนไม่เยอะมากนะก็ถือว่ากำลังดีนะครับไม่วุ่นวายมากแล้วก็มีจุดถ่ายรูปสวยๆบรรยากาศร่มเย็นไม่ร้อนเลยเดี๋ยวให้น้องนุ่นถ่ายสักรูปแล้วกันเต็งเดี๋ยวถ่ายสักรูปไหมนะเอาตรงนี้ดีกว่าเต็งนั่งตรงนี้เดี๋ยวให้น้องนุ่นถือกล้องแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจิ๊บถ่ายรูปให้น้องนุ่นก่อนนะโอ้ยตกหลุมโอเค1 2ตอนนี้เราก็อยู่กับต้นจามจุลียักษ์แล้วนะคะข้างหลังต้นใหญ่มากเลยเขาบอกว่าใกล้จะได้เป็นมรดกโลกแล้วนะคะเอายังยังอนาคตมีโอกาสเป็นมรดกโลกนะคะปกติต้นจามจุลีจะประมาณต้นเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่อันนี้มันใหญ่มากๆเลยนะใหญ่มากๆประมาณ50คนโอบได้อ่ะ10คนโอบก็ได้แล้วคนตัวใหญ่นะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินออกไปดูข้างนอกต่อนะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนจามจุลียักษ์ก็อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับใหญ่มากน้องนุ่นอยากลองปีนขึ้นไหมอยากเขาห้ามปีนนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เอาไว้ชื่นชมไม่มีใครเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของกันทุกคนเลยต้นไม้ต้นนี้นะฮะอายุเกิน100ปีด้วยกันน้องรุ่นเกิดยังไม่เกิดนะครับความสูงทุกคนดูให้ดีนะเนี่ยครับเส้นรอบวงนะครับประมาณ10คนโอบแล้วก็มีความยาวเนี่ยประมาณ15เมตรความสูงตอนนี้เกิน29เมตรไปละคนปะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาชมอะไรนะต้นจามจุลียักษ์ต้นจามจุลียักษ์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งแผนที่เอาไว้ให้ใต้คลิปนะเขาก็มีที่จอดรถสะดวกสบายแล้วก็มีร้านอาหารร้านค้าเหมือนตลาดมาเปิดให้ขายห้องน้ำก็สะอาดนะทุกคนก็อยากให้ลองแวะมาชมกันนะครับต้นจามจุลีอายุกว่า100ปีสำหรับคลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจ NJ Story ด้วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ
กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีๆจากช่อง NJ Story ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบาย